สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวชุดชามไข่ขี้เกียจนะคะกูเดธรรมะนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องให้สูงอีกนิดนะคะก็ที่หยิบไปแลกซื้อมานะคะเป็นชุดชามไข่ขี้เกียจอันนี้คือกล่องนะคะเหลือชุดสุดท้ายด้วยค่ะที่เซเว่นสาขากาดวรุณนะคะเชียงใหม่นะก็ตรงนี้ก็เป็นซัมเมอร์ไทม์กูเดธรรมะข้างหลังก็เขียนว่าชุดชามไข่กูเดธรรมะนะคะสำหรับใส่อาหารห้ามนำเข้าไมโครเวฟทำความสะอาดก่อนใช้งานอันนี้ก็วันเดือนปีที่ผลิตนะคะบริษัท CP ตัวนี้ก็จะเป็นซาริโอนะคะ not for resale นะคะ promotional item for 7-11 Thailand ทำเพื่อเซเว่นเท่านั้นนะก็มีข้างบนก็จะเป็นซัมเมอร์ไทม์นะคะเพราะว่ามันออกช่วงนี้นะคะซัมเมอร์นะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะกล่องก็เป็นอย่างนี้เลยเหลือตัวสุดท้ายเลยเสียดายไอ้นั่นอ่ะอิ่มไม่ทันอ่ะที่ต้องใช้ซื้อแยมเบสฟู้ดแล้วก็แลกแก้วอะค่ะแลกแก้วกูเดธรรมะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นโจ๊กนะคะคัพขนอคัพโจ๊กซื้อ3ชิ้นแล้วก็บวกเงินเพิ่มอีก1บาทมั้งก็จะได้ออมสินกุเทธรรมะสรุปก็คือไม่ทันนะคะไม่ทันเดี๋ยวคราวหน้าเป็นตัวตุ๊กตาอะไรเดี๋ยวค่อยเริ่มไปช่วงชิงมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราแกะกันดีกว่า มันฉีกได้เลยไหมใส่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวจะตัดแบบสวยๆนะเพราะว่าไม่แน่ในอนาคตอิ่มจะเอาของพรีเมียมทุกอย่างออกมาขายนะคะเราพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมเดี๋ยวยิ้มไปหาอาจจะไปหาของพรีเมียมอย่างอื่นมาขายด้วยจะได้ไม่ต้องมาแอบใส่ไม่ต้องมาโกหกกันว่าฉันซื้อมาเล่นแล้วสุดท้ายก็ฉันไม่ขายตอนแรกบอกฉันไม่ขายไปมาขายอะไรเงี้ยอิ่มไม่สนนะคะอิ่มบอกแล้วว่าชาแนลอิ่มไว้ขายของนะดังนั้นก็สิ่งที่รีวิวในอนาคตอาจจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ค่ะนี่นะจริงๆแล้วเขาก็วางมันก็ต้องเป็นรูปไข่อย่างนี้นะนี่เป็นรูปไข่อย่างนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Summer Time กูเดธรรมะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ซาริโอเป็นคิตตี้นะคะ Hello Kitty นะคะก็ด้านล่างก็จะเป็นลายเส้นนะคะหรือลายเส้นของโทษทีนะแสงมันได้ไหมเดี๋ยวยิมปรับโฟกัสให้จะได้เห็นนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นนี่ก็เป็นลายเส้นของ 7-11 นะคะ Summer Time กูเดธรรมะนี่นะก้นถ้วยนะคะก็ซาริโอนะเป็นโปรโมชั่นจริงๆเขาเขียนว่า not for resale คือห้ามเอาออกมาขายนะคะแต่ส่วนใหญ่ยิมก็เห็นพวกขายของพรีเมียมเยอะแยะเนาะก็คือมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเก่าเรานะก็แล้วแต่นะใครมาดูคลิปนี้ก็อย่าดราม่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะงดดราม่านะดราม่าขอโทษทีนะคะดราม่ามากๆนี่อิ่มลบเมนต์แล้วอิ่มบล็อกออกเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาคอมเมนต์นะคะจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ ID ปลอมเราไม่รู้นะคะเราก็พูดกันตรงๆเนี่ยแหละดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงค่ะแล้วอิ่มก็ไม่ได้มาปิดบังตอแหลว่าฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้หรอกนะคือถ้าอะไรที่มันยังอยู่ยังเป็นสิ่งที่สุจริตอ่ะเราทำไม่ใช่มาแบบอะไรที่มันไม่ดีที่มันแบบไม่สุจริตเราก็ไม่ทำแค่นั้นเองอ่ะก็นี่นะไข่ก็ใหญ่มากเลยนะคะเพราะมันเป็นชามไงก็ดูขนาดมือสิคะเห็นไหมเนี่ยมือมันต้องอุ้มเพราะว่ามันเป็นชามนะไว้สำหรับใส่อาหารก็อาจจะเป็นใส่แบบคล้ายๆกับข้าวราดข้างล่างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้าวหน้าหมูเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ชามพับหรือว่าเป็นซุปอะไรเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เปิดฝามาอะไรเงี้ยหรือว่าก็ใช้อันนึงใส่ข้าวอันนึงใส่กับข้าวอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าหน้าที่ของมันคือชามมันเป็นชามนะคะตรงนี้ก็มีลายเส้นนะลายเส้นนะคะเหมือนกันข้างบนเนี่ยนะไอตัวที่เป็นตัวไข่แดงนะคะตัวไข่แดงของกูเดธรรมะนะคะก็กำลังทำหน้าแบบถอนหายใจมีลมหายใจออกมา
ก็เหลือตัวสุดท้ายที่ได้มานะคะก็ตามนี้อิมก็จะเก็บอิมไม่ใช้เพราะว่าอิมอาจจะขายถ้าอิมไม่ขายอิมอาจจะแลกกับอะไรสักอย่างนี่นะคะก็น่ารักมากน่ารักมากจริงๆก็ตามนี้นะใครที่ทันก็คงทันนะคะเพราะว่าช่วงชิงกันมากๆเลยคือของเขาทำมาน้อยพรีเมียมมันทำมาน้อยดังนั้นมันก็จะต้องแย่งชิงกันเพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้นมานะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะก็ถูกหวยมีได้โชคได้ลาบแล้วกันแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในการและงานนะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ